ตอนนี้มาอยู่ที่ไร่นะครับนี่เลยกำลังรดน้ำข้าวโพดกันอยู่ฝั่งด้านนู้นนี่อยู่ด้านหน้าของเราก็รดน้ำข้าวโพดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บมะเขือกับพ่อนะครับมะเขือเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ด้านหลังของเราอยู่ฝั่งด้านนู้นอยู่ด้านหลังของเราเยอะมากคือมันลูกโตแล้วมะเขือของที่นี่นะครับคือลูกใหญ่มากบางลูกแบบว่า3นิ้วแบบลูกใหญ่มากแต่ว่าอ่อนมากไม่มีมะเขือแก่เลยนะกินกับลาบทุกวันเลยดูบรรยากาศตอนนี้ประมาณ 4:00 น.นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาจักรยานพ่อปั่นลงไปนากันดีกว่าไปดูนากันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างข้างหน้าเรานี่ต้นผักชีนะครับอันนี้ผักชีไร้สารพิษนะทุกคนเพราะว่าเราปลูกแบบว่าปลูกแบบชาวบ้านเลยเนี่ยคือเนี่ยผักชีอย่างมันจะมีแบบว่าเป็นยอมถ้าใครสนใจเนี่ยสงสัยต้องทำแบบว่าส่งผักปลอดสารพิษ delivery เนาะผ่าน Facebook เนี่ยผักทุกอย่างเนี่ยปลอดสารพิษหมดเลยเพราะว่าเขาก็ปลูกตามยถากรรมนะเนี่ยอย่างมะเขือเนี่ยก็ปลูกคืออาจจะมีใส่ปุ๋ยเล็กน้อยใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยขี้วัวครับเล็กน้อยแล้วก็ให้มันเหมือนมีลูกคือเอาเก็บไปอ่ะล้างแล้วก็กินได้เลยนะฝั่งด้านนี้ของเราไปเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานเล่นกันนี่จักรยานคู่ใจของพ่อกระท่อมน้อยของเราถ้าตอนแบบว่าตอนว่างๆอ่ะออกมาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะโหมดแดงเยอะมากติ้งเออทุกคนเขาเลี้ยงวัวกันด้วยวัวอยู่ข้างหน้าเราโอ้ยฝั่งด้านนั้นมีสระบัวนะครับจริงๆอ่ะมันเป็นคลองสาธารณะแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้รื้อไม่ได้แบบทำความสะอาดมานานละต้นสะเดาแต่ก่อนนะจะมาปลูกผักกันตรงนี้กับแม่ผักเขียวของกินเยอะน้องวัวเฮ้ยน้องวัวกินอะไรกันใส่ร้านหนึ่งวัวป่าด้านหน้านั้นคือป่ายูคาลิปตัสนะครับเขาปลูกไว้ขายต้นมีน้องวัวมาอยากกินมะพร้าวเหมือนกันนะแต่ว่ามันสูงมากเลยครับไม่มีไม้สอยเนี่ยมะพร้าวเสียดายที่แบบว่าเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปนะครับก็จะไม่เห็นอะไรตอนนี้เขากำลังไถเตรียมทำอย่างอื่นกันดูไรกระต๊อบน้อยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะพามาฝั่งด้านนี้กันนะครับทุกคนมาดูบรรยากาศของไร่นาสมัยก่อนเนี่ยฝั่งด้านนี้จะเป็นนาหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้เป็นไร่อ้อยหมดเลยโอ้สิงนกธรรมชาติดีจังเลยเนาะดูดิกระต๊อบน้อยอุ้ยนกผ
ำมาปั่นจักรยานเล่นนะครับตอนนี้กลับมาบ้านนะประมาณ10กว่าวันนะครับก็จะได้เห็นคลิปประมาณนี้แหละเพราะมันไม่มีอะไรอ่ะอยู่ต่างจังหวัดโอ้มีอันนี้ด้วยเป็นทางน้ำเขาก็จะมีถนนสมัยก่อนถนนไม่ได้ดีขนาดนี้นะถนนแบบว่าย่ำแย่มากอ่ะเป็นลุมเป็นบ่อถนนเล็กๆเขาก็มาแบบทำถนนใหม่ให้คนสัญจรไปมาทำไร่ทำสวนอันนี้ก็เป็นสวนของเขาเหมือนกันสวนผักด้านหน้าของเรานี่คือนาปลังนะครับนี่บรรยากาศดีมากมีติดป้ายติดธงไล่นกด้วยนะนู่นฝั่งด้านนู้นเขากำลังสูบน้ำเข้าในนาปลังอยู่นะบรรยากาศดีบรรยากาศดีโอ้ยสงสารลูกมัลเบอรี่ของเราเหลือเกินดูนิดเดียวนี่นิดเดียวดูป่ารกมากเลยพ่อทำคนเดียวไม่มีใครมารดน้ำไม่มีใครมาสนใจมันโอ้ดูดิลูกนิดเดียว